ไม่เคยรู้สามีแอบปันใจรักร่วมสองคนนัดมิเรียหลังแต่งอ้ําจับได้สัมพันธ์นางเอกไม่ขอทนยื่นคำขาดเลิกทันทีนัดมิเรียไม่อยากแอบแฉเรื่องอ้ํามีกิ๊กสองครั้งตามความเป็นจริงเข้าใจเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ผู้ชายแต่ยิ่งทำให้รักกันมากขึ้นกลายเป็นข่าวฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่นัดมีเรียออกมาแฉสามีอ้ําอธิชาติว่ามีกิ๊กถึง2ครั้งซึ่งสาวนัดก็เผยว่าข่าวดังกล่าวก็ทำให้รู้สึกแคร์ความรู้สึกของสามีอยู่ไม่น้อยยืนยันรักกันดีพร้อมเผยเซอร์ไพรส์วันเกิดฝ่ายชายอีกฝ่ายอยากได้ลูกถามว่าเตรียมเซอร์ไพรส์แล้วแต่ว่าเซอร์ไพรส์แตกอีกแล้วคืออย่างเขาจะทำให้เราเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์จริงๆเราเลยเรียนแบบเอาการ์ดเอาดอกไม้ไปวางไว้ที่หัวนอนแล้วเอาผ้าปิดเราก็นอนอยู่ข้างๆเพราะเขาสวดมนต์ยังไม่เสร็จกะว่าเดี๋ยวเขาต้องเปิดผ้าห่มมาเจอแต่สรุปมาถึงเขาปิดไฟเลยและเปิดผ้าห่มแต่การ์ดเราใบเล็กมากก็กระเจิงหายไปไหนไม่รู้สรุปเซอร์ไพรส์ไม่สำเร็จเขาก็ได้อ่านการ์ดนิดนึงแต่เขาบอกไว้อ่านตอนเช้าและตอนเช้าเขาก็ไปทำบุญตั้งแต่ตีห้าแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยเจอกันแป๊บหนึ่งส่วนของขวัญยังบอกไม่ได้แต่เป็นเล็กๆน้อยๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่มันเลยจุดที่ซื้ออะไรอลังการเขาก็บอกว่าของขวัญวันเกิดเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าอยากได้อะไรถามว่าเมษาครบรอบแต่งงาน4ปีเป็นช่วงเวลาที่สุขและทุกข์ไปด้วยกันลั่นเป็นผู้ชายที่เอาอยู่นัดตอบว่าครบรอบแต่งงาน4ปีคือคบกันมา5ปีรวมก็รวม9ปีแล้วเร็วเหมือนกันนะมันก็มีช่วงเวลาที่ทั้งสุขและทุกข์ไปด้วยกันการใช้ชีวิตคู่มันละเอียดอ่อนจริงๆเราโชคดีที่อ้ำใจเย็นสุขุมมีความเป็นผู้ใหญ่มากและเขาเอาเราอยู่เขาเหมือนเป็นทุกอย่างถามมาก็เลยตอบไปบอกไม่อยากแอปอ้ําดีทุกอย่างไม่มีกิ๊กเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ผู้ชายนัดตอบว่าเรื่องเล่นๆขำๆมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ผ่านมานานแล้วและผู้ชายคือเป็นเรื่องธรรมดามันต้องมีบ้างนิดหน่อยเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วคือถ้าถามเราก็ตอบไม่แอปว่าดีทุกอย่างแต่เราผ่านมาได้แล้ววันนี้เรามาพูดถึงความรู้สึกเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ของคู่ที่มีคือถ้าคนไม่ได้ดูรายการแต่อ่านจากข่าวเห็นผ่านจากตัวหนังสือมันอาจจะดูแรงๆคือเราก็แคร์ความรู้สึกเขาเหมือนกันพอวิธีเขียนข่าวดูเป็นซีเรียสเลยดูจริงจังเป็นปัญหาหรือเปล่าทางที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องชิวๆแล้วแต่เราห่วงความรู้สึกเขาแต่เขาบอกไม่เป็นไรเข้าใจและทุกวันนี้เราก็รักกันดีอยู่ไม่มีอะไรทำเราได้เพราะเรื่องมันเล็กน้อยถามว่าจับได้ถึง2ครั้งแต่ผ่านมาแล้วยิ่งทำให้รักกันมากขึ้นนัดตอบว่าผู้ชายเนอะมันก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยมันเป็นเรื่องขำๆตอนนี้สบายแล้วแต่งมา4ปีแล้วชีวิตตอนนี้ราบรื่นมีความสุขดีนัดว่าทุกคนต้องมีกฎกันหมดแต่เราแค่ทำทุกวันให้ดีที่สุดทุกคนมีอดีตเราเองเราก็มีฉะนั้นทุกคนมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกันไปตลอดรวมถึงตัวนัดด้วยก็มองว่าตรงนี้ยิ่งทำให้เรารักกันมากขึ้นค่ะ